สวัสดีตอนเช้าที่อ่าวทองคำครับผมเช้านี้ผมไปดักไซกุ้งได้มานิดหน่อยนะครับผมได้ปลาม้า2ตัวแล้วก็ได้ปูนะปลากุเลาลูกปลากุเลา1ตัวปูเนี่ยไม่ใช่ปูม้านะฮะเป็นปูขนาดเล็กพันแคระเห็นไหมตัวเล็กๆนะเธอก็วางไข่และออกไข่แล้วนะครับผมแต่เนื้อเธอจะแน่นมากนะฮะเป็นการพัฒนาการนะฮะปูม้าก็จะน้อยลงน้อยลงน้อยลงต่อไปรุ่นลูกก็จะได้กินปูรุ่นนี้แหละนะตัวคล้ายปูม้าแต่ตัวเล็กนะครับผมนะแต่ว่าตัวเธอโตขนาดนี้โตสุดแล้วขนาดนี้นะครับผมนะเนื้อแน่นอร่อยมากนะกินตัวละคำตัวละคำครับผมอันนี้ก็คืออาหารซีฟู้ดนะของลุงม้อยกับการเข้าค่ายโควิดเช้านี้ครับผมสวัสดีครับ